เดี๋ยวหมูตุ๋นครับผมมื้อนี้ตรงนี้อยู่บ้านไหนครับที่นี่เหรอคะครับบ้านห้วยบางค่ะห้วยบางค่ะห้วยบางใช่บาริบบาริบค่ะครับผมจะกลับผมไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านสายก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับผมมีติดไก่แบบนี้ด้วยข้าวด้วยนะครับผมสุกหอมมากเลยให้ดูบรรยากาศหน้าร้านนิดนึงครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือครับสะพานมาทางนี่เห็นเลยรสสดไก่มะละก๋วยเตี๋ยวต้มยำทางนี้ทางกลับวังสามหมอครับเข้มข้นมากเลยสีสวยมากเลย40บาทโอ้ยผักน่ากินมากเลยมีอัญชันด้วยพริกกี้ด้วยครับผมมะละด้วยโดนใจครับแบบนี้ชอบมากเลยก็เอาพริกก่อนครับผมหมูตุ๋นนี่มะระนี่หูเด็ดเลยแหละสัก3ดอกครับผมทุกอย่างครับทุกอย่างงอกแล้วก็กะหล่ำปีเย็นๆมาครับสลัดแล้วก็หัวเราพาแบบนี้เป็นใบแบบน้อยๆอันนี้หอมแห้งนะครับนี่ด้านนี้ใบใหญ่มันสิแบบหนุ่มนวลกว่าครับผมใบใหญ่เลยนี่หมูตุ๋นจะใส่กะปิด้วยครับผมหมูตุ๋นกะปิแต่กะปินี่จะเป็นอะไรที่ละลายง่ายผมก็ต้องละลายก่อนรับรองหอมๆเป็นน้ำตกแบบต้มยำกับมีครับอยู่นี่สุดยอดมากเลยสิบโต๊ะมาครับผมเป็นพริกแบบพริกผัดหอมซอสพริกเป็นแบบนี้ครับผมอาจจะแบบกลมกล่อมดีมากเลยปลาเป็นแบบนี้ครับผมยังบุกเปิดเลยกระซิงครับผมน้ำตาลเพิ่นเอาว่างในถ้วยครับมีกันแมลงด้วยแนะนำเดี๋ยวสิปรุงให้มันลงตัวครับผมเติมผักถ้าจะกินก๋วยเตี๋ยวให้กินกับผักอร่อยเขาต้องแบบเข้มข้นครับผมปรุงเผ็ดๆแสบนัวไม่ต้องเติมพริกอีกนิดนึงนี่ก็พริกเผ็ดหอมมากเลยส้มอีกนิดนึงปลาตาลรับรองเข้มข้นครับพริก3ซอนต่อไปจะใส่ผักกรอบมากเลยหักมันหักเปาะเลยครับผมร้านนี้ผ่านมาแล้วมันสะดุดตาดีครับต้องแบบเด็ดอยู่แล้วผมว่า
ชอบมากเลยนะครับผักกรอบมากเลยสลัดลงไปมะระลงไปพริกลงไปครับผมตัดชั้นแบบหอมๆใส่ให้หมดครับผมเดี๋ยวฝากอร่อยมันต้องเข้มข้นมาดีครับผมพร้อมลุยครับผมต้องแบบนี้ครับผมหมูตุ๋นผักแบบจัดเต็มน้องพริกเบิ่งก่อนเลยครับผมมีได้ไงเผ็ดมากที่ต้องพะโล้หมูครับผมขาหมูเลยกลับมากแล้วจุนด้วยหอมแซ่บมากเดี๋ยวจะพริกก่อนเลยเดือนมีดอกอันชันมาหลังโอ้ยยอดแซ่บครับเดินอาหารก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงมีดอกอันชันนี่มันเป็นเสน่ห์อีกแบบนึงครับผมความแซ่บมันก็ปกติแล้วครับผมมันจะดูดีแบบมาตรฐานก๋วยเตี๋ยวต้องมีลูกชิ้นนะครับผมเลือดใส่กะปิหมูนี่คือพะโล้ขาหมูเลยหมูตุ๋นเก็บงามเหมือนกันอยู่ทำกะปิกลมๆแต่มันคือเนื้อตัวมันคือขาหมูแต่ว่าน้ำตัวเพิ่นนี่เด็ดมากเลยพี่แต่พี่เป็นบอสเสือเสียบไม้ไว้นี่เสียบไม้ไว้ถึงสุดยอดเลยแหละหมูตุ๋นฟินมาก
นึงกับหอมโลผ้าครับไปกินก๋วยเตี๋ยวกันหอมโลผ้าไปเลยรสชาติมาตรฐานสี่สิบบาทเนี่ยอิ่มเลยที่เดี๋ยวจะลืมมาลาครับแต่ตุ๋นเนี่ยมันคือยังแบบจะใส่ของมันไก่เลยอร่อย